เรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับก็มีบางท่านที่รีเควสขอกันเข้ามาอยากจะให้รีวิวนักเตะคนนั้นคนนี้ในแพ็คนี้ในแพ็คนั้นถ้าเกิดว่าผมทำไม่ทันตกหล่นไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไปด้วยนะครับวันนี้พามาดูนักเตะอีกคนนึงที่น่าสนใจในแพ็ค FJ Player Player of the Week ครับเพลย์เมเกอร์ของเชลซีทีมชาติโมร็อกโกฮาคิมซีเย็กนะครับผมมาดูกันว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายตำแหน่งหลักปัจจุบันซีเย็กผันจาก AMF เป็นปีกขวา RWF แล้วนะครับผมตันอยู่ที่95สำหรับร่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเล่นได้สารพัดตำแหน่งจริงๆนะครับผมสีเขียวทึบนี่คือเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ดีเล่นได้ถนัดนะครับสีเขียวจางคือสามารถกดโพซิชันบูสเตอร์ได้ AMF ตำแหน่งเก่าคือ94ร่างนี้นะฮะปีกซ้าย90นะครับ CF 87ถ้ายืนต่ำ CMF 92นะครับ92 94 95สำหรับปีกขวานะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดค่าพลังนิดนึงครับจะเป็นยังไงนะปีกขวาเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับอย่าลืมนะรายละเอียดค่าพลังเกมรุก89นะครับบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทยโพซิชั่นนะครับ3พี่น้องการครองบอล91 92 89ทรงสั้นทรงยาวก็ยังดีเหมือนเดิมครับ95 98โดยเฉพาะทรงบอลยาวนะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับ89นะครับยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะครับ90แต่ว่าร่างนี้ฮะลูกปั่นซ้ายเคลียร์99เต็มแม็กซ์เลยครับเป็นร่างแรกของซีเย็กที่ตันถึง99สำหรับการปั่นนะครับสปีด89สปีดต้น92คิกกิ้งพาวเวอร์95ด้วยนะยิงแรงด้วยนะครับบาลานซ์ทรงตัว83ความอึด92นะครับการใช้เท้าขวาอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์มี2สกิลคองบอลก็คือฟิปแฟบกับสิบอันบอลคอนโทรลนะครับผมสกิลยิงก็มีสกิลยิงชิปนะฮะสกิลยิงพุ่งๆลองเล้งชูตติ้งนะครับไม่มีลองเล้งไดฟ์นะฮะสกิลดิปปิ้งช็อตนะครับยิงมุดฟลูพาสซิ่งเวสเทสพาสพินพอยต์คอสซิ่ง3สกิลเปิดบอลเอาไซเคิลเลอร์ยิงปั่นก้อยนะครับแล้วก็สกิลโนลูกพาสส่งแบบไม่มองเพลงสไตล์เป็นครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับสำหรับฮาคิมซีเย็กนะครับก่อนหน้านี้ตำแหน่งหลักของเขาจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุก AMF นะครับแต่ในปัจจุบันก็ผ่านตัวเองมาเล่นตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็เล่นได้ดีซะด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาในเกมเวอร์ชันเบสเพลเยอร์เนี่ยตำแหน่งหลักของเขาก็จะเป็นปีกขวาแล้วนะครับรวมถึงเวอร์ชันฟีเจอร์เพลเยอร์นี้ด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับเพลย์อิงสไตล์ของเขาไม่ใช่ปีกธรรมชาตินะครับก็ยังเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ที่เล่นปีกนั่นเองนะครับดูจังหวะนี้ฮะวนเข้าซ้ายแล้วปั่นเข้ามุมฮะชนเสาดังง้องเลยร่างนี้ของซีเย็กนะครับเป็นร่างที่มีค่าพลังการปั่นหรือเคลวเนี่ยเต็มแม็กซ์99ร่างเดียวร่างแรกเลยฮะที่ปั่นถึง99เพราะฉะนั้นต้องเน้นปั่นเลยครับคลิปนี้รีวิวนี้ต้องเน้นปั่นเลยครับเท้าซ้ายนะครับเล่นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายนะครับผมเพราะว่าที่มาที่ไปมาจากผลงานในแมตช์วันที่23มกราคมนะครับผมเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างเชลซีพบกับสเปอร์ซีเย็กยิงได้ในลูกแรกนะครับปั่นด้วยเท้าซ้ายระยะไกลเข้ามุมดิกอย่างสุดสวยเลยครับผมสุดสวยมากๆนะครับแล้วก็ชนะสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ0นะครับทำให้นี่ฮะถูกใจพี่โคครับผมก็เอามาเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ในแพ็คนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ความสามารถในการยิงปั่นแบบเต็มแม็กซ์ไปเลยครับเต็มแม็กซ์99อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมสกิลของซีเย็กเนี่ยแพทเทิร์นเดิมเป๊ะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนๆนะครับฟีเจอร์เพลเยอร์ร่างเก่านะครับเบสเพลเยอร์ร่างใหม่นะครับเบสใหม่นะครับก็ยังเป็นแพทเทิร์นสกิลเดิมสกิลตามที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมทำให้ไม่มีสกิลลองเล้งไดฟ์ครับมันทำให้น้อยใจนิดนึงตุ้มเขาเลยแต่ดิปปิ้งช็อตมีนะพี่เนี่ยถ้ายิงปั่นไม่ค่อยสะใจยิงดิปปิ้งยิงพุ่งๆลองเล้งชูตติ้งก็มีครับดูจังหวะนี้สปินบอลเข้าไปแล้วแตะแล้วยิงแล้วมุดยิงแรงด้วยนะครับร่างนี้นะคิกกิ้งพาวเวอร์95เลยนะครับผมเป็นร่างของซีเย็กที่ยิงแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์95และเป็นร่างที่ส่งสั้นส่งบอลสั้นดีที่สุดก็คือส่งสั้น95ดีที่สุดนะครับผม
มีค่าพลัง3อย่างที่น่าสนใจของร่างนี้ที่ดีกว่าร่างอื่นๆนะครับนั่นก็คือ Kicking Power 95มากที่สุดนะครับผมลูกปั่นซ้าย99มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่งบอลสั้น95มากที่สุดกว่าทุกร่างที่เคยมีมานั่นเองนะครับส่วนค่าพลังอื่นๆก็ถูกๆถ่ายกันไปนะบอกไว้ครับเพราะว่าเป็นร่างที่มีความแตกต่างนะครับผมทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าทดลองเล่นนั่นเองนะครับเป็นปีกที่ยังไม่ทิ้งไลน์เพลย์เมเกอร์แล้วก็ยังสามารถยิงไกลได้สะใจนะครับไม่ว่าจะยิงปั่นหรือว่ายิงพุ่งๆดูจังหวะนี้ครับปั่นหน่อยเด้โอ้ต้องเน้นปั่นเลยครับบอกแล้วว่าร่างนี้ของซีเย็กต้องเน้นปั่นเลยครับลูกปั่นไซส์99เทียบเท่าเดวิดเบคแฮมแต่ว่ายิงตรงกรอบหรือไม่ตรงกรอบก็ขึ้นอยู่กับจังหวะบอลอีกทีนึงนะครับเพราะว่าฟินิชชิ่งก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับฟินิชชิ่ง89นะฮะดูฮะยิงปั่นประตูนี้รับโคตรยากนะลูกปั่นนี่ขนาดไม่มีสกิลลองลิงไดฟ์นะคือถ้าเกิดมีสกิลลองลิงไดฟ์เนี่ยคือจะเพอร์เฟกต์มากนะครับสำหรับการเล่นลูกปั่นของฮาคิมซีเย็กนะครับและที่เสียดายก็คือว่ามี10สกิลแล้วนะครับไม่สามารถเปิดเพิ่มได้นะถ้าเกิดมี9สกิลแล้วขาดลองลิงไดฟ์มันน่าเสียดายตรงนี้นะครับตูมเข้าไปสะใจเลยลองเล้งไดฟ์ไม่มีแต่มีลองเล้งชูตติ้งนะครับยิงพุ่งๆก็ได้นะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์เขาก็แรงอยู่แล้วนะครับ95ฮะดูตัดเข้ามาแบบนี้ฮะแล้วซัดเอี้ยวตัวนิดนึงแล้วซัดครับยิงแบบไม่ต้องปั่นเนี่ยจะพุ่งด้วยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดสปีดไม่มีติดไม่ติดสปีดเนี่ยก็จะติดดิปปิ้งช็อตนะครับมันมีฟังก์ชันเยอะเหลือเกินนะสำหรับลูกยิงของซีเย็กนะครับเดี๋ยวบางคนก็จะแซวบอกว่าก็พี่ไม่ได้เล่นกับบอท6ดาวมันก็ง่ายสิไปบวกลบคูณหารกันเอาเองแล้วกันครับรีวิวมา 3-4 ปีไม่รู้ว่าจะโกหกคุณดูไปเพื่ออะไรฮะเล่นให้เปลืองแบตไปเพื่ออะไรครับถ้าไม่เล่นกับบอท6ดาวคุณยังคิดว่าบอท6ดาวเนี่ยเก่งทุกจังหวะนะมีเหวอมีอ่อนมีพวกเปียกมันมีฮะมันมีหมดเลยครับผมเล่นบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าเล่นบ่อยๆก็ผมก็เล่นบ่อยนะแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยครับผมผ่านได้เลย ผ่านได้เลยนะครับเรารีวิวให้ดูความสามารถของนักเตะนะไม่ได้รีวิวให้ดูความสามารถของผมเองนะครับผมพูดย้ำหลายทีอันนี้กันไว้ก่อนดักไว้ก่อนนะครับมาอีกทีนึงโยกแล้วมาเข้าด้วยนะเข้าด้วยนะ การยิงกว่านไกลเนี่ยคุณจะยิงแบบโด่งๆย้อยๆลอยๆก็ได้นะครับหรือว่าจะยิงแบบลอยๆลงพื้นนะแบบนี้ก็ได้นะมันแบบปั่นๆเลียดลงพื้นน่ะก็มีโอกาสเป็นประตูสูงนะครับโดยเฉพาะปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายอารมณ์มันเหมือนเมสซี่เลยสมัยก่อนนะครับผมคือเป็นปีกที่เป็นเพลย์เมเกอร์นะแต่ว่าเมื่อก่อนเมสซี่จะเป็นโรมมิ่งแฟงแล้วเล่นปีกไงก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นปีกที่จะมีความเร็วน้อยนะครับแต่ว่ามีเทคนิคในการคลองบอลดีนะครับการเปิดบอลดีนะครับแล้วก็รวมถึงการยิงปั่นดีนั่นเองนะครับแต่ว่าการเปิดบอลจากด้านข้างของซีเย็กเนี่ยมันจะไปเข้าเท้าขวานะครับเท้าขวาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยแม่นนะถ้าเราเล่นแบบจังหวะเอาปีกเปิดตัดเข้าไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าหลายจังหวะผมเปิดบอลไม่แม่นนะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังสูงก็ตามนะครับบางทีเราจะต้องแบบเปลี่ยนวนเข้าเท้าซ้ายไงมันก็จะเสียจังหวะมากขึ้นทำให้อาจจะมีโอกาสเสียบอลง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเล่นแบบจังหวะเปิดจากด้านข้างนะแต่เรื่องของการคลองบอลเนี่ยก็ไม่ได้คลองบอลพิ้วเหมือนกับเมสซี่นะผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับเมสซี่ไปเลยใช่ไหม ไม่ได้คลองบอลดีขนาดนั้นนะครับผมก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่ก็ไม่ได้พิ้วแล้วก็ไม่ได้มีสกิลดับเบิลทัสนะมีแค่ฟิปแฟบซึ่งบางทีในการใช้งานจริงเนี่ยมันติดแล้วก็มันกดติดมันก็เอาเป็นแบบความสวยงามได้นะครับแต่ว่าถ้าติดบางทีก็ติดขาคู่ต่อสู้ด้วย กดสกิลติดแล้วติดขาคู่ต่อสู้ด้วยจังหวะสปินครับสปินโยกแล้วเนี่ยฝืนเกินไปเห็นไหมบางทีเราก็แบบอยากจะปั้นเกินไปเงี้ยก็ทีมเวิร์กก็หายไปชิปแอนด์รันเป็นตัวเปิดบอลได้ครับส่งสั้นส่งยาวเปิดบอลจากด้านข้างได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะคอสไปเปิดมงเกมมิ่งเนี่ยมันจะไปล็อกเข้าเท้าขวาเราต้องเสียจังหวะในการล็อกวนเข้ามาเท้าซ้ายนะครับอาจจะใช้จังหวะมากจนเกินไปแล้วก็อาจจะเสียบอลง่ายนั่นเองนะครับส่วนความเร็วเนี่ยมันก็ไม่ได้จี๊ดจ๊าดเหมือนกับปีกที่สายจรวดนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าเป็นสายเพลย์เมคเกอร์นะครับและถ้าเกิดเอาไปเล่น AMF ก็ยังสามารถเล่นได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปทับตำแหน่งกับนักเตะคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณทำฟูลเชลซีนั่นเองอย่างเช่นเมสันเมาส์นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยกเว้นคุณเล่นแผน AMF 2คนนะเมาส์ซ้าย CX ขวาจัดเลยท่านผู้ชมสามารถกด #ReviewWellTan ด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ